เอาละครับสวัสดีท่านกันด้วยนะครับอันนี้คือ C2C Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับการรีวิวสั้นกับหนังเรื่อง Nekowin 1ประตูสู่ฝันครับเป็นเรื่องราวของโค้ชคนนึงครับที่เขาเนี่ยถึงจุดที่ตกต่ำของอาชีพทำอะไรก็แบบไม่ดีทำอะไรก็แพ้นะครับแล้วก็ยังมีคนเจ้าอารมณ์ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แล้วโชคชะตาเนี่ยก็ให้เขาเนี่ยได้มาคุมทีมนึงที่เป็นทีมที่ไม่เคยชนะเลยแถมยังพ่ายแพ้แบบ31-0นะครับซึ่งการที่เขาได้มาคุมทีมนี้เนี่ยซึ่งชื่อว่าอเมริกันซามัวนะครับเขาจะสามารถพลิกทีมนี้ให้มันกลับมาเตะเข้าโกได้หรือไม่ก็จริงๆหนังเรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงนะครับและถ้าอยากรู้ว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมีอะไรบ้างก็ต้องมาติดตามครับกับหนังเรื่อง Nekowins 1ประตูสู่ฝันครับก็วันนี้เราก็มีแขกรับเชิญมากมายนะครับเราเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะฮะแนะนำตัวครับก็ผมอาร์ตจากเพจมาแกะหนังนะครับผมอาร์มรีวิวเรือครับผมพักจากช่องอาจารย์พักครับเต้นะครับจากบอฟฟิศหลังเรื่องงานครับผมก็คลิปนี้เราจะไม่ให้มันยาวมากแล้วกันก็แต่จะให้ทุกคนเนี่ยพูดความรู้สึกสั้นๆทั้งข้อดีและข้อเสียรวมกันไปเลยแล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายผมจะพูดปิดเองนะครับเราเริ่มจากใคร นี่คนใส่หมวกคนใส่หมวกมิสมาร์เวลใช่ป่าวะใช่หมวกกัปตันมาร์เวลนะฮะข้ามค่ายไปเลยนะครับไอ้ก็ค่ายเดียวกันนี่หว่าก็สำหรับผมเป็นอีกคนหนึ่งที่ดูบอลมาพอสมควรนะเรื่องแบบบอลทีมชาติหรือบอลอะไรเนี่ยเราพอมาดูเรื่องนี้ยอมรับว่าผมอาจจะดูอะไรนักเตะเซี่ยวหลิมยี่มาก่อนแล้วก็หนังฟุตบอลหรือสารคดีฟุตบอลอย่างอื่นล่าสุดที่ดูก็ Welcome to Wrexham ที่เป็นซีรีส์ของ Ryan Reynolds ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันคล้ายๆกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้คล้ายแบบ 100% Wrexham เนี่ยก็คือถ้าสมมติย้อนกลับไปมันเป็นทีมที่อยู่แบบลีกนอกลีกของอังกฤษอะแล้วก็พอมาซีซั่น1อะผมยังไม่ได้ดูซีซั่น2นะซีซั่น1ก็คือเหมือนกับเขาพยายามเพื่อที่จะให้ทีมเข้าไปอยู่ใน5ลีกอังกฤษเราก็ไม่ได้อยู่นอกลีกมาถึงเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ายอมรับว่าแบบมันอาจจะดูเพลย์เซฟของไทก้าไปหน่อยนะในมุมมองผมนะครับแต่ผมรู้สึกว่าหนังทำออกมาได้สนุกใช้ได้เลยครับแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันมีรายละเอียดเรื่องฟุตบอลที่ใส่เข้ามาแล้วแบบน่าสนใจดีก็ข้อเสียของหนังเรื่องนี้คืออย่างที่ผมบอกครับผมรู้สึกว่ามันสเกลเล็กไปหน่อยแล้วก็มันเพลย์เซฟอย่างที่ผมบอกไปของไทก้าไปนิดหน่อยนะในมุมมองผมข้อเสียอีกอย่างนึงที่ผมนึกได้ตอนนี้เลยก็คือมุกตลกบางช่วงอ่ะมันอาจจะเหมือนแบบทอช่วงที่เขามาทำทอพอสมควรที่แบบมันจะมีมุกที่ไม่ฮาแล้วก็แบบเงียบกิบทั้งโรงอ่ะอะไรประมาณนั้นอ่ะของผมก็ประมาณนี้ก่อนครับก็ส่วนที่ชอบก็คือหนังเรื่องนี้มันสเกลกึ่งกลางระหว่างคนที่ชอบดูฟุตบอลและคนที่ไม่ชอบดูฟุตบอลได้ดีสำหรับผมนะพอมันสเกลตรงกลางระหว่างตรงนี้ได้ดีมันกลายเป็นสำหรับผมมันคือหนังฟุตบอลที่ดีที่สุดแล้วในตอนนี้นะเพราะปกติหนังหลายเรื่องมันไม่ใช่หนังฟุตบอลอ่ะมันจะเป็นหนังด็อกิเมนทารีหนังด็อกิเมนทารีที่โอเคแนะนำว่าไอ้ทีมเนี้ยมันคืออะไรหรือว่านักเตะคนเนี้ยมันคืออะไรถ้าเกิดเราไม่ได้อินกับโลกของฟุตบอลอ่ะเราก็จะไม่เข้าใจอะไรมันมากขนาดนั้นแต่สำหรับหนังเรื่ทำไมเขาถึงรักฟุตบอลได้ขนาดนี้แล้วก็อีกอย่างนึงเลยคือความหมายของชื่อเรื่องเนี้ยถ้าเกิดคุณมาดูอ่ะคุณจะได้รับอะไรกลับไปแน่นอนครับส่วนจุดที่ไม่ชอบอย่างเดียวแล้วก็คือมันบิวอัพได้น้อยไปนิดนึงซึ่งถ้าเกิดมันบิวอัพได้ดีเนี่ยตอนท้ายเรื่องแม่งโคตรมีอิมแพคเลยก็เท่านี้ครับส่วนตัวผมก็เป็นคนดูฟุตบอลมานานแล้วคุณใส่เสื้อทีมอะไรครับปาเกตปาเกตลิเวอร์พูลครับทีมอะไรครับอ๋อทีมที่1ตอนนี้ฮะเป็ดเอ้ยหงสิแล้วต่อยกันก็ผมไม่เคยดูอะไรแบบนี้มาก่อนนักเตะเซี่ยวหลินยี่เนี่ยตอนช่วงนั้นนะที่ผมได้ดูล่าสุดคือฟุตบอลเนี่ยอันนั้นคือตลกปกฮาเลยใส่มุกอย่างเดียวมันไม่ค่อยแบบซีเรียสดราม่าอะไรประมาณนี้อันนี้คือมันแปลกใหม่สำหรับผมการที่หนังฟุตบอลที่จะมีอะไรแนวๆนี้ออกมาส่วนที่รู้สึกไม่ค่อยชอบมันจะเป็นพวกมุกตลกที่บางจุดเนี่ยมันก็ใส่เข้ามาแบบอะไรวะผมรู้สึกมันอะไรวะบางมุกแล้วก็บางช่วงมันบิวอัพเบาไปผมเกือบจะร้องไห้แล้วมันจะมีซีนดราม่าที่ผมเกือบจะร้องไห้แล้วแต่มันไม่สุดนั่นแหละฮะก็ประมาณนี้ครับต้องตัดภาพมาดูคนนี้ฮะถ้ากล้องมีลงคงแบบ โอ้ อยากจะถ่ายรูปมึงไว้จังเลย ก็สำหรับพี่เนอะพี่ไม่ใช่คนที่อวยหนังแบบเยอะอะไม่ค่อยจะได้อวยด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมีแบบหาข้อติตลอดเวลาดูหนังดูอะไรอย่างนี้เนอะรู้สึกว่าตั้งแต่ตอนดูอะเราเข้าใจแล้วว่าเขาต้องการจะซื้ออะไรไทก้าเนอะฉากเปิดเรื่องอะมันก็บอกแล้วว่ามันจะเป็นเรื่องที่สร้างมาจากเรื่องจริงใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเขาพูดด้วยว่าจะเป็นการใส่สีเติมไข่เข้าไปนิดหน่อยพี่ก็เลยอ่ะโอเคกูรู้แล้วเอามึงอะจะเล่ายังไงจะแบบว่าจะมาแบบลูกเล่นประมาณไหนจะใส่แล้วให้มันแบบดูเลิศเทอะอะไรแบบตามสไตล์ของเขาอะอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องแบบดีหรืออะไรขนาดนั้นระหว่างที่ดูเราก็เลยรู้สึกว่ามันก็ดูเพลินดีมันเป็นการที่แบบว่าเล่าเรื่องอะไม่ได้ยากเลยนะเป็นการเล่าเรื่องที่แบบว่าเราคุ้นเคยมาอยู่แล้วเล่าตามสเต็ปอะคือ1 2 3 4แล้วก็มีแบบว่าจุดที่แบบว่าใช่จุดที่แบบว่าต้องแบบว่ามีการแตกหักนิดนึงมีการแบบว่าท้อถอยนิดนึงแล้วก็แบบมีการบิ้วอัพขึ้นมาซึ่งการบิ้วอัพตรงเนี้ยเราก็คิดว่าเฮ้ยบางทีอาจจะแบบว่าไม่ได้เยอะมากไปขนาดนั้นแต่มันจะมีบางจุดนึงที่เรารู้สึกว่าพอมันนึกย้อนไปแล้วอะมันโดนเรา
าก็คือตอนที่แบบมันพูดกับคนในทีมนะแล้วทีนี้พอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาพูดย้อนหลังอีกทีว่าสิ่งที่เขาพูดกับคนในทีมอะมันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับอดีตของตัวเขาด้วยก็เลยแบบน้ำตาแตกเลยรู้สึกว่ามันเกินจากที่เราคาดไว้เยอะเพราะว่าหนังพวกนี้มันจะทำงานกับพี่ดีๆมากโดยที่พี่ไม่ได้คาดหวังไงพอเราไม่ได้คาดหวังปุ๊บว่ามันเลยทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โอเคแม่งสุดยอดว่ะส่วนที่ไม่ชอบก็คือมันจะมีแค่นิดเดียวที่เรารู้สึกว่าเอ้ยน่าจะเล่นเยอะไปนิดนึงติดเล่นไปหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าพอมาช่วงท้ายที่มันเป็นช่วงพาร์ทดราม่าที่มันหนักๆแล้วอะไรเงี้ยเราก็อินกับตรงนั้นแหละแต่เรารู้สึกว่าอีกแป๊บนึงอ่ะมันตลกไปในช่วงตลกแล้วอะไรเงี้ยโอเคครับประมาณก็ต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวผมเนี่ยก่อนจะมาดูเรื่องนี้ไม่รู้อะไรเลยดูตัวอย่างแล้วก็งงว่าหนังมันเล่าอะไรนะฮะก็คือแบบหนังอะไรวะแต่ว่าคือดิสนีย์เชิญมาเรื่องแรกก็เลยมาดูนะครับอันนี้ก็พูดกันตามตรงซึ่งก็บอกเลยว่าไม่เป็นหนังที่เกินคาดมากแล้วผมเนี่ยต้องบอกว่าส่วนตัวผมไม่ใช่คนที่ดูฟุตบอลเล่นฟุตบอลเคยดูแค่ครั้งเดียวคือตอนแดงเดือดเมื่อชาติที่แล้วอะจำไม่ได้ตอนไหนอะน่าจะแบบป.5 ป.6 หรืออะไรนี่แหละดูกับอาม่านะครับอาม่าผมแบบชอบบอลมากแล้วคือแบบเราก็รู้สึกว่ามันก็สนุกดีแต่ว่าพอเราพยายามดูนัดหลังๆแล้วก็ดูแล้วเราก็งงอะเพราะว่าเราก็ไม่รู้จักทีมมากขนาดนั้นและตอนที่เราดูแดงเดือดเราก็ไม่ได้เชียร์ใครพิเศษเราก็ดูแบบแม่งเสื้อคนละสีแล้วแม่งเตะกันสนุกดีอะไรอย่างนี้เรามาดูหนังเรื่องนี้ในพอร์ชั่นของคนที่แบบไม่ใช่แฟนบอลเลยแต่ว่าต้องยอมรับครับว่าหนังเรื่องนี้ไทก้าเวติทำหนังฟุตบอลที่คนที่ไม่ใช่แฟนบอลไม่รู้เรื่องฟุตบอลเลยก็ดูสนุกได้ครับและจังหวะหนังนี้มันแมสมากมันคือหนังตลกที่แบบทั่วๆไปเลยจังหวะการดำเนินเรื่องคล้ายๆหนังกีฬาทั่วๆไปก็คือแบบตัวละครที่ไม่คุ้นเคยกันมาเจอกันเรียนรู้ไปด้วยกันบาบาบาเรื่องราวพัฒนาไปข้างหน้าเหมือนกับหนังแบบกีฬาที่เบสออนทูสตอรี่ทั่วไปครับแต่ว่าความจริงของหนังเรื่องนี้คือมันใส่สไตล์เข้าไปครับสไตล์ของไทก้าที่แบบอย่างที่พี่เต้บอกว่ามันจะมีความติดเล่นซึ่งตรงเนี้ยผมไม่ได้รู้สึกว่ามันน่ารำคาญขนาดนั้นผมไม่รู้สึกว่ามันมีข้อเสียผมรู้สึกว่ามันเป็นสไตล์ของเขาแล้วมันจะมีมุกที่แบบไทก้าเวติคนเดียวทำได้มุกแบบช็อตฟิลมุกสถานการณ์แล้วก็แบบมุกที่แม่งเอาฟุตบอลมาเมคฟันได้โคตรบันเลยโคตรบันเทิงมันเป็นหนังที่ทำอะไรแบบนั้นได้ซึ่งผมว่าเป็นมุกที่เอาจริงๆน้ำภาพรวมมุก 80% เนี่ยค่อนข้างจะเป็นมุกที่ทุกคนเก็ตได้แล้วก็ไม่ใช่มุกที่แบบทะลึ่งอะไรมันคือมุกที่แบบสากลเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีครับแล้วก็มันเป็นหนังที่ทีแรกเนี่ยผมจะตัดคะแนนเรื่องของการปูตัวละครเพราะว่าพระเอกเนี่ยหนังมันปูมาแบบโอ้โหแม่งชีวิตมึงมันแบบมันมีอะไรแต่ว่าเหมือนว่าหนังมันจะไม่ขยายแต่พอถึงจุดนึงที่หนังมันพลิกขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นว่ามันปูไม่เยอะครับไม่ฟูมไฟมากแต่คลิกปุ๊บแบบผมน้ำตาไหลเลยนะครับคือแบบโอ้เชี่ยแล้วคือหนังเนี่ยมันทำให้เราตกหลุมรักตัวละครแก๊งเนี้ยแก๊งของแบบนักฟุตบอลเนี่ยได้ดีมากถ้าให้เปรียบเทียบเนี่ยมันมีความคล้ายๆกับท็อปกันนะฮะก็คือมันจะมีกลุ่มคนกลุ่มนึงหนังเนี่ยไม่ได้เล่าทุกตัวครับมันจะมีการกระจายบทให้บ้างในบางครั้งแต่ว่ามันจะมีตัวเด่นไม่กี่ตัวแต่สุดท้ายแล้วอ่ะพอถึงภาพรวมที่เราต้องเชียร์พวกเขาทุกคนอ่ะหนังทำให้เราเชียร์พวกเขาได้ครับแล้วผมว่ามันเป็นอะไรที่หนังกีฬาเรื่องนึงที่ทำสำเร็จได้อ่ะถือว่ามันสำเร็จในพาร์ทของหนังกีฬาที่เล่นเป็นทีมแล้วครับซึ่งบางเรื่องเนี่ยถ้าทำไม่ได้มันก็จะเป็นหนังกีฬาที่แบบน่าเบื่อแล้วก็ไม่น่าจะช่วยครับแต่เรื่องนี้คือแบบเป็นหนังที่ดูในโรงแล้วแบบคนดูแม่งตบมือเชียร์ไปกับคนนี่อัศจรรย์เลยอ่ะซึ่งเป็นบรรยากาศที่แม่งมันมากครับอาจจะไม่ลุ้นเท่าดูของจริงเพราะว่าเรารู้ว่ามันคือบทเนาะแต่ว่ามันก็ให้บรรยากาศที่คล้ายคลึงกับการดูฟุตบอลของจริงที่คนที่ไม่ดูฟุตบอลแค่มึงรู้ว่าเตะเข้าโกก็ได้แต้มอ่ะมึงก็ดูเรื่องได้ครับแต่ว่าถ้าให้ติจริงๆเนี่ยผมมีจุดนึงคือผมคิดว่าบางช่วงเนี่ยมันจะมีความไม่ต่อเนื่องทางอารมณ์นิดหน่อยจากมุกช็อตฟิลของมันแต่ส่วนตัวอย่างที่บอกครับผมมองว่ามันเป็นสไตล์ของเขาก็เลยไม่ตัดคะแนนนะครับเพราะรู้สึกว่าภาพรวมในผมค่อนข้างเอ็นจอยมากๆแล้วก็โดยเฉพาะดราม่าเนี่ยคือมันเป็นการตบที่แบบดีมากๆหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่อบอุ่นนะฮะแล้วก็แบบมันสร้างแรงบันดาลใจมากๆถือว่าเป็นหนังรับต้นปีที่แบบนี่แหละหนังรับต้นปีที่ดีเป็นหนังเรื่องแรกที่ผมดูในโรงในปีนี้ซึ่งขอบคุณมากๆครับที่ดึงตัวเองมาดูเรื่องนี้ถ้าจริงๆก็คงขี้เกียจนอนอยู่หอครับก็ถ้าให้สรุปง่ายๆโดยรวมสำหรับผมเนี่ยก็ถือว่าเนโกวิน1ประตูสู่ฝันนะครับเป็นหนังฟุตบอลที่ถึงแม้ว่าโปสเตอร์มันจะดูเหมือนสโมสรกีฬาตัวอย่างมันจะดูเหมือนโฆษณายิมแต่ว่าข้างในเนี่ยถือว่าเป็นหนังฟุตบอลที่มีความเฉพาะตัวมากเรื่องนึงเป็นหนังฟุตบอลที่บันเทิงสุดๆถึงแม้ว่าภาพลักษณ์เนี่ยมันจะดูเหมือนหนังกีฬาจ๋าๆแต่ข้างในเนี่ยมันคือหนังแมสตลกเรื่องนึงครับที่ทุกอย่างเนี่ยกลมกล่อมมากครบรสมากดราม่าก็แบบกระชากอารมณ์มันสอนคนดูบางอย่างซีนตลกเนี่ยหลายๆมุกคือฮามากๆครับถือว่าเป็นหนังกีฬาที่คนที่ไม่ดูกีฬาก็ดูสนุกได้ครับเชียร์มากๆครับให้มาดูเรื่องนี้นะครับคือถ้าคุณรู้จักไทก้าเวติเนาะเขากับพอเล็กนาล็อกนะครับแล้วก็ทอร์ล็อกแอนด์ทันเดอร์ถึงแม้ว่าภาคนี้ผมจะไม่ค่อยชอบก็ช่างมันเถอะนะครับแล้วก็มีโจโจ้รับบิทนะครับถือว่าถ้าใครชอบหนังสไตล์ประมาณนี้เรื่องนี้เป็นหนังฟุตบอลที่ใส่สไตล์ของเขาลงไปแล้วมันดูง่ายมากๆครับแนะนำนะครับเป็นหนังรับต้นปีที่มันจะเพิ่มแรงใจเพิ่มไฟให้กับคุณแน่นอนครับก็หนังเรื่องนี้เหมาะสำหรับใครเหรอครับอันนี้ส่วนตัวนะคือถ้าสมมติใครได้ดู Welcome to Rexham มาคือเหมือนกับมุมมองของไทก้าเนี่ยเขามองฟุ
ุตบอลเนี่ยทีมฟุตบอลทีมเนี้ยเหมือนเป็นตัวแทนของคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้ก็คือแบบกลุ่มชนกลุ่มนึงอ่ะคล้ายๆในเรื่องเล็กแฮมถ้าสมมติใครดูเรื่องนั้นมาก็ขอยกตัวอย่างนะแบบทีมชาติไทยอ่ะถ้าสมมติคุณมาดูเรื่องเนี้ยเหมือนกับมันจะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณแบบอาจจะไม่ได้ชนะมากขึ้นนะแต่ว่ามันจะสร้างแรงบันดาลใจให้แบบคุณมีกำลังใจในการเล่นมากขึ้นอันนี้ผมพูดนะเพราะผมดูนัดที่80แล้วแบบโอ้โหขอโทษที่พูดอาจจะพูดแรงไปหน่อยแต่ว่าตอนนั้นที่ดูคือแบบมันเจ็บปวดนะมันก็อาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้แบบเรากลับมาชนะได้อีกนะแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็มันก็สร้างแรงบันดาลใจให้แบบเราไฟติ้งแล้วก็สู้มากขึ้นก็เรื่องบอลไทยเหมือนกันนี่แหละครับก็คือโอเคผมเป็นคนนึงที่ไม่มูฟออนต้องก่อนคอบอลยามาถล่มผมนะครับเชิญคือไม่ได้มาแก้หนังแล้วก็รีวิวเหลือนะครับเต็มที่นะฮะคือไม่ได้ว่าบอลไทยแต่ว่าคือเราเป็นคนนึงแล้วกันที่ยังยึดติดอยู่กับคุณพี่ซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองใช่ซึ่งยุคนั้นมันเป็นยุคที่บอลไทยแม่งกำลังชูขึ้นมาเลยเว้ยแล้วคืออยู่ดีๆแม่งมีจุดนึงอะที่แม่งร่วงลงมาเงี้ยเราอยากให้พวกคุณอะกลับมาแบบทำใจให้ได้เว้ยแล้วกลับมาสู้ต่ออีกครั้งหนึ่งเพื่อดันบอลไทยอ่ะให้ไปสู่ระดับเอเชียขึ้นได้ดีกว่านี้ก็มากก็พอแล้วอ่ะขอให้ทำให้เต็มที่มากกว่านี้ครับผมพูดต่อได้เลยใช่ป่ะก็จริงๆอยากเสริมนิดนึงครับตรงพาร์ทที่ชอบลืมพูดไปก็คือเรื่องของประเด็นของเรื่องหนังเนี่ยมันมีการพูดถึงเรื่องของการ move on นะฮะที่ดีมากๆนะครับแล้วก็มันมีเรื่องของการยอมรับวัฒนธรรมมันคือการ respect ซึ่งกันและกันที่ต้องลองดูมันอยู่ที่พาร์ทที่เหมาะกับใครเหมือนเดิมนะครับก็อย่างแรกเนี่ยผมคิดว่าถ้าคุณเป็นคนที่ชอบหนังกีฬาหนังฟุตบอลคุณควรดูครับเรื่องนี้enjoy มากแล้วก็ถ้าใครมีคนที่ชอบหนังของไทก้าวีดิติเนี่ยก็มาดูครับสนุกนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จริงๆอยากให้ทุกคนได้ลองดูนะครับมันเป็นหนังที่เปิดปีใหม่ได้ดีมากๆเป็นหนังที่รับปีใหม่ได้ดีแบบสุดๆนะฮะคือแบบฮีลลิ่งสัตว์นะครับก็มาถึงช่วงที่เราจะให้คะแนนกันบ้าง นะครับอ่ะไล่ไปเลยนะครับฝั่งนู้นได้มั้ยพูดเยอะมากมาอยู่นี่มาอยู่นี่ครับเก็บของเล่นอะไรเดี๋ยวไม่อยากพูดคะแนนครับคะแนนจัดพักเอาไป 7.5 เต็ม10ครับก็ไม่เสริมอะไรแล้วล่ะก็น่าจะพูดกันเยอะแล้วนู่นเลยใช่ครับผมก็ให้9เต็ม10ครับแล้วก็ส่วนเขาว่าโรนัลโดผมอะโรนัลโดครับผมสำหรับผมก็ให้ 7.5 เต็ม10นะครับสำหรับผมอาจจะไม่ได้แบบชอบของท็อปไทก้านะผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ดีกว่าเลิฟแอนด์ธันเดอร์มากแล้วก็แนะนำครับแฟนมาร์เวลครับเตรียมมาแก้หนังเอ้าไม่พ้นเทียบมาวิวสำหรับพี่เองนะที่เลือกพูดคนสุดท้ายเพราะว่าเรารู้สึกว่าพี่เป็นคนที่ทำเพจมาน่าจะหลังทุกคนแหละเพราะว่าเพิ่งทำมาได้ครบประมาณ8เดือนเนาะแล้วเรารู้สึกว่าตั้งแต่เราดูหนังมามันมีเรื่องนึงที่เราดูแล้วเรารู้สึกว่ามันเต็มเปี่ยมแล้วมันเต็มที่ที่สุดอะก็คือเรื่องโคด้ามันให้ประสบการณ์เราอะตั้งแต่ดูเรารู้สึกว่าแบบแม่งตื้นตันอะแล้วมันนานมากที่เราไม่ได้รู้สึกแบบมาขนาดเนี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากสำหรับเราที่เราจะให้อะไรสักอย่างที่แบบมันโอเคอะสำหรับพี่อะเนี่ยเป็นเรื่องแรกของเพจเลยนะที่แบบพี่ให้10เต็ม10ครับก็สำหรับผมเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกว่าสำหรับผมชอบทุกอย่างเลยครับอีที่ไม่ชอบก็ไม่ตัดนะฮะดังนั้นก็เรื่องนี้ถือว่าเป็นการเปิดต้นปี2000เท่าไหร่24นะฮะที่ใจฟูมากๆนะครับก็หวังว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีนะครับก็สำหรับเรื่องนี้นะครับเอาไปเลยครับเปิดเรื่องแรกของปีกูรีวิวเรื่องแรกก็จัดไปเลยครับ10เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเป็นกันได้ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย Neko Win 1ประตูสู่ฝัน11มกราคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับไปดูด้วยนะครับก็ทุกคนครับฝากช่องทางฮะชึบๆอ่ะมากูเองมาสำหรับผมนะก็ตอนนี้มีช่องทางเพิ่ม1ช่องทางก็คือ Letterboxd นะก็คือเริ่มที่จะทยอยรีวิวเอาตัวในเพจอะลงไปเรื่อยๆแล้วก็ฝากติดตามด้วยชื่อเดียวกับเพจเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือตัว Facebook นะครับที่เล่นเป็นหลักเลยก็คือบอกออฟฟิศหนังหลังเรื่องงานเหมือนเดิมตอนนี้คือมีคอนเทนต์ทุกวันแล้วก็เยอะกว่าเดิมอาจจะแบบวันละ 3-4 คอนเทนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่างานผมก็ค่อนข้างเยอะนะยังไงฝากติดตามผมแล้วก็น้องๆทุกคนตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบ่นได้มั้ยเดี๋ยวมึงก็บ่นว่าตัดยากเสียงเข้าเดี๋ยวมึงก็เตะคือตรงหน้าไมค์เลยไม่เสร็จละก็ฝากช่องอาจารย์พักไว้ด้วยนะครับมีทั้ง TikTok Facebook IG แล้วก็ YouTube ครับอย่าลืมไปตามนะครับก็ฝากรีวิวเหลือๆครับช่องขอบตาแพ้นั้นปล่อยเพจนั้นตายไปดีกว่าครับก็ฝากรีวิวเหลือช่องทาง Facebook ครับแล้วก็ X แล้วก็ YouTube TikTok ครับก็ฝากช่องทางของหมาแก่หนังทาง TikTok Twitter Facebook YouTube แล้วก็อะไรกันน่าจะหมดแล้วล่ะแล้วก็ Letterboxd ด้วยครับก็
แค่นี้ครับก็อย่าลืมไปติดตามกันด้วยจะแปะให้เขาที่เซฟไว้นะครับขี้เกียจไปเอาเพิ่มแต่ที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะมึงเชื่อผมเชื่อพี่เต้เชื่อคุณจันพักนะฮะเชื่อพี่อาร์ตแล้วก็เชื่อพี่อาร์มนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับโดยเฉพาะนะฮะตราชิปทูเปอร์แล้วก็คิลเลอร์ออฟเดอะฟลาวเวอร์มูนนะฮะมึงมีเอาอีกดังนั้นหนังจะดีจะแย่เนี่ยคุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ